ยืนสุดสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าคุณแพทองธารจะเป็นช้อยส์ที่ทำให้เพื่อไทยกลับมาชนะในการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกันนะครับเป็นช้อยส์ที่ดีสุดของเพื่อไทยแต่เป็นช้อยส์ที่จะทำให้พรรคกลับมายิ่งใหญ่เท่าคุณทักษิณทำไว้เท่าคุณยิ่งลักษณ์ทำไว้หรือเปล่าเรื่องนั้นไม่แน่ยังไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะเกิดหรือจะไม่เกิดนะครับต้องพิสูจน์ต่อไปเพราะว่าคุณแพทองธารก็จะต้องไปสู้กับพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งรอบที่แล้วก็เป็นพรรคที่ชนะเลือกตั้งถล่มทลายนะครับแล้วก็เป็นพรรคที่ต้องยอมรับความจริงว่าก้าวไกลยังคงเป็นขวัญใจของประชาชนเสมอนะครับแม้กระทั่งคุณพิธาเองตอนนี้นะครับเขาจะไม่ได้ทำงานในสภาแต่ว่าชื่อของพิธานั้นไปไหนมาไหนคนรักไปไหนมาไหนเขายังมีความเป็นนายกในดวงใจของประชาชนนะครับไปภูเก็ตไปกินเจคนภูเก็ตซึ่งไม่เคยเลือกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเลยเลือกแต่ประชาธิปัตย์พลังประชารัฐกลับมาเลือกก้าวไกลทั้งจังหวัดทั้งที่ประชาธิปัตย์พลังประชารัฐด่าก้าวไกลว่าเป็นพรรคล้มสถาบันเป็นพรรคต่อต้านทหารเป็นพรรคต่อต้านระบบครอบครัวเป็นพรรคซึ่งจะทำลายระบบบำนาญแต่ข่าวปล่อยที่ IO ทหารและ IO พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามก้าวไกลโจมตีไม่มีผลเลยภูเก็ตซึ่งแม้กระทั่งเพื่อไทยยังไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชนะกลับเลือกก้าวไกลทั้งจังหวัดทั้งที่ในอดีตเคยเลือกแต่พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหรือประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นพิธาเนี่ยเขายังเป็นสัญลักษณ์ของความหวังอยู่เพื่อไทยอาจจะเกลียดเขาอาจจะมีการใช้สถานีข่าวหรือเครือข่ายต่างๆหรือสื่อหรือเน็ตไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์ในเครือข่ายโจมตีพิธาแต่ความเป็นจริงคือการโจมตีนั้นไม่สามารถลดความนิยมของประชาชนต่อพิธาได้นะครับไปไหนมาไหนก็ยังมีคนรักเขาอาทิตย์ที่แล้วเขาไปนครศรีธรรมราชไปหารือสมาชิกพรรคเป็นการภายในปรากฏว่ามีคนนอกพรรครู้โกรธพรรคก้าวไกลว่าทำไมพิธามาแล้วเก็บเงียบไม่ยอมบอกกลายเป็นประเด็นในโซเชียลของคนนครศรีธรรมราชกันว่าทำไมพิธามาแล้วไม่ยอมบอกให้คนนครรู้มันมีกระแสกันถึงขนาดนี้เพราะการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับพิธากระแสความนิยมต่อก้าวไกลมันคงจะไม่แผ่วแล้วคุณแพทองธารนะครับก็อาจจะต้องสู้กับคุณพิธาในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าไม่มีกระบวนการนอกระบบนะครับตัดสิทธิ์พิธาหรือเอาพิธาเข้าคุกนะครับซึ่งพิธาก็ไม่ควรจะต้องจบที่คุกเขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขายังไม่เคยแตกเงินของประเทศสมบัติเขาไม่เคยคอร์รัปชันเขาไม่เคยบริหารประเทศเขาเป็นเพียงพลเรือนคนหนึ่งซึ่งประชาชนเลือกเขาเข้าสภาเพราะคนแบบนี้ไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายนะครับเขาควรจะมีโอกาสได้พัฒนาประเทศต่อไปล่าสุดนะครับก็มีอีกรายงานข่าวหนึ่งเข้ามาที่อาจจะทำให้กองเชียร์หรือฝ่ายซึ่งไม่ชอบพิธาหงุดหงิดหัวใจมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือพิธากำลังจะเดินทางไปนิวยอร์กแล้วนะครับเป็นการเดินทางไปนิวยอร์กซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินก็เพิ่งไปประชุม UN มานะครับพิธาก่อนหน้านี้หลายท่านคงจำกันได้ว่าเขาถูกเลือกนะครับโดยนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่น่าจับตาในอนาคตนะครับในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับวันที่25เนี่ยนะครับจะมีการพบกับคนไทยในสหรัฐที่วัดพุทธไทยนะครับที่นิวยอร์กซิตี้นะครับนี่คือในวันที่25ตุลาคมหลังจากนั้นนะครับวันที่26ตุลาคมพิธาเขาจะไปเลคเชอร์หัวข้อเรื่อง Moving Forward Thailand ASEAN and Beyond เป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ถนนเคมบริดจ์นะครับในมณฑลรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับซึ่งก็เป็นที่ตั้งของ MIT สถาบันการศึกษาที่พิธาเขาจบมานะครับแล้วในวันเสาร์ที่29เนี่ย28ตุลาคมเนี่ยนะครับพิธาก็จะไปร่วมบรรยายที่คลาสของ MIT นะครับคลาส MIT คลาส2011นะครับหัวข้อการบรรยายของพิธาชื่อ Fireside Chat with พิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับวันเสาร์ที่28ตุลาดังนั้นเราจะเห็นการขยับของพิธามากขึ้นแล้วนะครับกระแสในประเทศนั้นพิธาเนี่ยเขายังไม่แผ่วอย่างแน่นอนส่วนกระแสนอกประเทศเนี่ยนะครับเรากำลังเห็นพิธา Go Inter นับไปยังสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพิธาไปเนี่ยสื่อสนใจเขาอย่างแน่นอนยังไม่มีใครรู้นะครับว่าพิธาจะไปพูดอะไรแต่ว่านี่คือคนที่ทั้งโลกรู้ว่าเขาเป็นพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ดังนั้นทั้งโลกนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พิธาไปในสหรัฐนั้น
เดี๋ยวก็เป็นข่าวในประเทศไทยสื่อในสหรัฐเองเดี๋ยวก็สนใจว่าพิธาพูดเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะมีประเด็นมาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขณะที่ด้านหนึ่งนะครับพรรคเพื่อไทยกำลังจะมีการดันคุณแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งในแง่หนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพรรคเพื่อไทยแต่ในอีกแง่หนึ่งนั้นมีหลายเรื่องต้องคิดนะครับนั่นก็คือเมื่อคุณแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคชูภาพความเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เท่ากับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าคู่แข่งของก้าวไกลไม่มีการทำลายพิธาไม่มีการเอาพิธายัดคุกนะครับแพทองธารต้องสู้กับพิธาคำถามคือระหว่างแพทองธารกับพิธาใครจะมีภาพเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่ากันอายุอาจจะไล่เลี่ยกันแต่คำถามคือระหว่างแพทองธารกับพิธาใครจะมีภาพเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่ากันนะครับลองให้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในซีโร่ทอล์คตอนนี้แสดงความเห็นแบบเร็วๆกันเข้ามาก็ได้นะครับว่าท่านมองว่าแพทองธารกับพิธาใครมีภาพเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่ากันถ้าใครคิดว่าพิธาเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่าท่านลองกด1เข้ามาแล้วถ้าท่านคิดว่าแพทองธารเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่าท่านกด2เข้ามานะครับลองแสดงความเห็นกันดูนะครับว่ามองว่าพิธาหรือแพทองธารใครที่มีภาพเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่ากันใครมองว่าพิธามีภาพตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่ากด1ส่วนใครมองว่าแพทองธารมีภาพเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่าลองกด2เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวมาดูความเห็นของท่านผู้ชมสดๆกันว่าตอนนี้เนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่มองอย่างไรนะครับกับบทบาทของพิธาและแพทองธารซึ่งจะต้องสู้กันอย่างหนักในการเลือกตั้งครั้งหน้าใครคือคนที่สังคมจะมองว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่มากกว่ากันนะครับอยากจะฟังความเห็นของทุกท่านอยากจะฟังมุมมองของทุกคนสดๆในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นศึกเลือกตั้งครั้งหน้าแพทองธารซึ่งข้างหลังอาจจะมีคุณสุริยะอาจจะมีคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับอาจจะมีคุณธรรมนัสพรหมเผ่ามาร่วมอยู่ด้วยในอนาคตจะชูความเป็นคนรุ่นใหม่ของแพทองธารซึ่งข้างหลังมีสมศักดิ์สุริยะอาจจะมีคุณธรรมนัสอาจจะมีคนอื่นๆกับพิธาซึ่งข้างหลังไม่มีนักการเมืองหน้าเก่าๆเลยใครจะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่ากันนะครับนี่คือคำถามที่ชี้อนาคตของประเทศไทยถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับคุณแพทองธารประสบความสำเร็จมากกว่าก็แปลว่าประเทศไทยก็จะอยู่ในวังวนของการเมืองแบบที่คุณเศรษฐาเป็นนายกมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาตินะครับทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยในทำเนียบรัฐบาลทำเนียบรัฐบาลก็จะมีคุณเสกสกลทำงานในทำเนียบเป็นที่ปรึกษารองนายกคู่ขนานกับคนอื่นๆของพรรคเพื่อไทยที่เป็นที่ปรึกษานายกนะครับมันก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่เป็นการสนุกที่ประชาชนคงจะรู้สึกว่าเราถูกหลอกหรือเปล่านะครับเพราะศึกเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองแบบครอบครัวซึ่งมีการเอาคนรุ่นใหม่ในครอบครัวขึ้นมานำพรรคแล้วก็บอกว่านี่คือพรรคของคนรุ่นใหม่แล้วก็จะมีการเมืองอีกแบบนึงคือการเมืองแบบมวลชนซึ่งพิธาหรือก้าวไกลหรือจะเป็นชัยธวัฒน์หรือจะเป็นใครก็ตามจะเป็นแกนนำนั่นนะครับคือความสนุกของการเลือกตั้งครั้งหน้าสูตรการเมืองสองแบบครอบครัวที่รีแบรนด์โดยแพทองธารกับสูตรที่สองคือการมุ่งมวลชนที่มีพิธาหรือพรรคก้าวไกลใครจะเป็นคนที่ชนะใจประชาชนนะครับเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้แต่ว่ามันจะมันมากในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับผมคุยมาค่อนข้างนานนะครับขออนุญาตกินนมอัดเม็ดแดลี่วันนะครับเอาได้กินนมอัดเม็ดไดรี่วันนิดนึงนะครับอันนี้กินจริงๆนะครับกินจริงๆเพราะว่าผมพูดมานานท่านผู้ชมก็รู้ว่าผมพูดมาตั้งแต่6โมงแล้วเนี่ยพอพูดมานานมันเริ่มหิวนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตกินนมอัดเม็ดไดรี่วันแก้หิวนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับเดี๋ยวขอภาพพิธาลงนิดนึงก่อนด้วยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเอาภาพพิธาลงก่อนครับคือนมอัดเม็ดไดรี่วันเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเป็นสปอนเซอร์ช่องซีโร่ท็อปนะครับแต่เหตุผลที่เป็นเนี่ยนะครับเพราะว่าผมไปกินจริงๆทุกวันด้วยนะครับแนะนำกันนะครับนมอัดเม็ดของไดรี่วันเนี่ยอยากจะชวนทุกคนกินเพราะว่าอร่อยนะครับแล้วก็มีหลายรสนะครับมีรสช็อกโกแลตก็มีนะครับอันนี้เป็นนมไดรี่วันรสช็อกโกแลตนะครับรสช็อกโกแลตก็มีนะครับรสวานิลาก็มีรสนมรสสตรอเบอรี่ก็มีนะฮะ
รถเมาส์ก็มีนะครับรถอื่นๆก็มีเยอะไปหมดนะครับก็วานิลาเมาส์สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนะครับอย่างน้อย 5-6 รสเนี่ยมีนะครับอยากกินนมอัดเม็ดไดรี่วันอย่างผมเนี่ยครับก็ซื้อได้ที่ Shopee กับ Lazada นะครับสนับสนุนการสินค้าของคนไทยนะครับสนับสนุนกันนะครับนมไดรี่วันนะครับนมอัดเม็ดนะครับสปอนเซอร์ของช่องซีโร่ทอนะครับใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็ซื้อนมอัดเม็ดไดรี่วันกินนะครับสั่งซื้อได้ที่ Shopee กับ Lazada แล้วทุกคนก็เห็นว่าผมกินจริงๆแต่ผมให้ดูข้างหลังผมมีอยู่กี่ซองนะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยรสวานิลาก็มีเนี่ยนะฮะนี่มีรสวานิลาด้วยเนี่ยนะฮะกินทุกวันจริงนะครับอันนี้คือรสวานิลานะครับแล้วก็มีรสสตรอเบอรี่นะครับมีรสสตรอเบอรี่ด้วยเนี่ยนะฮะให้ดูกันนะครับมันมีทั้งรสสตรอเบอรี่รสวานิลาแล้วก็รสนมจริงๆกินทุกวันจริงนะครับสนใจก็ไปที่ Shopee กับ Lazada สั่งก็ได้นะครับจากที่วันนะครับนมอัดเม็ดพูดนานมันหิวไม่ใช่อะไรหรอกนะครับคืออีกแบบหนึ่งหิวจริงนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับDaily One นะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับเดี๋ยวกลุ้มเลยนะฮะคุณ DJ Flop บอกว่านะครับต้องสั่งซื้อซะแล้วนะครับขอบคุณมากครับคุณก๊อฟบอกว่าเดี๋ยวไปสั่งซื้อใน Lazadaคุณแซทเทิลบอกว่าชอบรสสตรอเบอรี่อันนี้แบบกินรสสตรอเบอรี่โชว์ผมเนี่ยตามใจคนดูอยู่แล้วนะรสสตรอเบอรี่เนี่ยยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันเพราะว่าคุณแซทเทิลบอกว่าชอบรสสตรอเบอรี่เดี๋ยวแกะรสสตรอเบอรี่โชว์นะฮะเนี่ยนะแกะเลยนะครับเปิดออกมานะกล่องใหญ่นะครับกล่องนี้มีอยู่10ซองนะครับเนี่ยกล่องนี้มีอยู่10ซองเนี่ยนะฮะโชว์เลยแล้วกันรสสตรอเบอรี่เราคนจริงอยู่แล้วเรื่องของกินเนี่ยไม่กลัวครับกินสตรอเบอรี่โชว์นะครับนี่นะครับอันนี้ Daily One รสสตรอเบอรี่กินสตรอเบอรี่นะครับพูดผิดนะครับนี่ครับนี่ครับ Daily One กินสตรอเบอรี่นี่หอมดีกินสองเม็ดเลยกันโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับรสส้มมีไหมนะครับโอเคนะครับสนใจก็ไปซื้อได้ที่ Shopee กับ Lazada นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนนะครับเข้าสู่อีกเรื่องนึงก่อนนะครับที่อยากจะคุยท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนอกเหนือจากเรื่องของเรือดำน้ำนะครับซึ่งวันนี้เซ็งจริงๆนะครับอยู่ดีๆสายนั้นหลุดไปผมไม่รู้เกิดจากอะไรขึ้นนะครับ YouTube Error หรือว่ามีปัญหาอะไรหรือว่ากระทรวง DE แกล้งเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะฮะเนี่ยหวังว่าคงไม่มีใครแกล้งเรานะครับโอเคนะครับอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องคุยด้วยเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีหลายประเด็นนะครับ เรื่องของกรณีส.ส.ก้าวไกลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเพจซึ่งก้าวไกลระบุว่าเป็น IO นะครับแล้วก็มีการออกมาเปิดประเด็นว่าส.ส.ก้าวไกลเนี่ยมีพฤติกรรมซึ่งเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับตอนนี้ก็มีการเปิดประเด็นอีกออกมาอีกเคสหนึ่งนะครับว่าส.ส.ก้าวไกลท่านหนึ่งนะครับมีพฤติกรรมลวนลามนะครับแตะเนื้อต้องตัวนะครับกับอดีตคณะทำงานนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับผู้เสียหายบอกว่าเมื่อส.ส.ท่านดังกล่าวทราบว่าถูกร้องเรียนนะครับก็ได้โทรศัพท์ไปร้องขอความเห็นใจจากคณะกรรมการวินัยพรรคอ้างว่าเป็นเรื่องสมยอมกันแล้วก็ขอให้พรรคลงโทษสถานเบานะครับสสกทมฝั่งทนของพรรคก้าวไกลมีทั้งหมด10คนจาก10เขตเป็นชาย6และหญิง4นะครับก็ผู้สื่อข่าวของมติชนเขาก็โทรศัพท์ไปสอบถามสสทกทมฝั่งทนนะครับของพรรคก้าวไกลนะครับถามคุณณัชชาของก้าวไกล
เขตบางขุนเทียนถามคุณท่อพิภพเขตธนบุรีถามคุณศิรินทร์เขตทวีวัฒนาทั้ง3ท่านก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนถูกร้องเรียนและไม่ใช่ส.ส.พฤติกรรมที่มีปัญหาดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับส่วนคนอื่นคุณธัญธรเขตบางแคไม่รับสายคุณพงษพันธ์คุณพงพันธ์นะครับติดต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ที่กำลังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ส่วนคุณชัยยามพวานเขตจอมทองนั้นผู้สื่อข่าวโทรหาหลายรอบเมื่อคุณชัยยามพวานรับสายและรู้ว่าเป็นสื่อมวลชนโทรก็ได้วางสายทันทีนะครับล่าสุดก็คุณพฤทธ์นะครับคุณไอติมซึ่งก็เป็นคณะกรรมการวินัยของก้าวไกลแล้วก็เป็นคนที่ออกมาเปิดประเด็นนี้ด้วยว่ามันมีเคสนะครับของการที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาอีกเคสหนึ่งซึ่งยังไม่มีข่าวปรากฏนะครับวันนี้คุณไอติมก็ออกมาเปิดประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรื่องนี้ก็ทางพรรคนั้นก็กำลังอยู่ในช่วงของขั้นตอนในการดำเนินการนะครับยืนยันนะครับว่าพรรคไม่ปล่อยเรื่องแบบนี้เอาไว้อย่างแน่นอนนะครับกรณีที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนั้นคุณพฤทธิ์เขาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นคนเปิดเผยเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคนร้องเรียนมาพรรคเป็นคนเปิดเผยเองว่าเป็นสิ่งเรียกว่ากรณีที่4นะครับคุณพฤทธิ์เขาบอกว่าเมื่อทางพรรคทราบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจจะเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศคณะกรรมการวินัยของพรรคก็ได้ติดต่อไปยังบุคคลซึ่งเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายเรียกว่าผู้ร้องเรียนนะครับตอนนี้ก็รออยู่ความพร้อมของบุคคลดังกล่าวนะครับคือรอความพร้อมของผู้ร้องเรียนว่าจะพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ได้คุยกับผู้ร้องเรียนไปแล้วคนที่เกี่ยวข้อง2คนรวมทั้งส.ส.ผู้ถูกร้องก็มาชี้แจงแล้วคงเหลือผู้ร้องเรียนอีก1ท่านนะครับคณะกรรมการวินัยนัดหมายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในวันที่23ตุลาคมก้าวไกลยืนยันว่าการคุกคามและความรุนแรงทางเพศเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงและยอมรับไม่ได้หากสมาชิกพรรคคนใดทำผิดจริงเราจะดำเนินการลงโทษด้วยมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนโดยไม่สนต่อผลกระทบทางการเมืองที่ตามมานะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศว่าทำจริงทำแน่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้สูญหายนะครับปัญหาของเรื่องนี้นะครับน่าสนใจนะครับว่าตกลงเรื่องนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแน่นอนว่าไม่มีใครทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าฟังจากข่าวที่ปรากฏหลายข่าวนั้นก็เป็นเหมือนกับการสนิทสมกันนะครับแล้วก็การขอมีความสัมพันธ์กันนะครับซึ่งทางฝ่ายผู้ร้องเรียนไม่เต็มใจแต่ทางฝ่ายส.ส.ตามที่เป็นข่าวแจ้งกับคุณผลิตว่าเป็นการสมยอมกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะเส้นแบ่งระหว่างการสมยอมกับการล่วงละเมิดมันห่างกันนิดเดียวและแต่ละคนอาจจะตีความไม่เหมือนกันนะครับสังคมไทยเป็นสังคมที่ผู้ชายจำนวนมากมักจะคิดว่าผู้หญิงอยากมีความสัมพันธ์ทางเพศกับตัวเองและเมื่อคิดแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าสมมติตัวเองชวนผู้หญิงไปเที่ยว2คนชวนผู้หญิงไปคุยด้วยนะครับ